เลยใช่ค่ะคือพ่อแม่เขาไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยเรียนอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวเออดีเรียนจบในวิชาอะไรครับผมสถาปัตย์ครับโอ้ไม่ใช่น้อยๆ นี่สถาปัตย์ของสถาบันใดครับวิชาที่มีดุสิตครับดุสิตระดับปวช.ปวส.ปวส.ส.เคยเขียนแบบอะไรไหมเคยรับแบบเขียนแบบตามอาจารย์สั่งครับตามอาจารย์สั่งครับเข้าใจครับตอนที่เรียนเนาะครับเขียนแบบรับจ้างนี่เคยมียังครับได้เงินมาเป็นค่าตอบแทนการเขียนแบบเคยฝึกงานอย่างเดียวได้ไปฝึกงานไม่เคยรับจ้างเคยฝึกงานไม่เคยรับงานเขียนแบบเลยเนาะถ้าสมมติว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเขาบอกพื้นที่ดินนี่นะฮะเซนว่า1ไร่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเขาต้องการบ้านหลังหนึ่งกินเนื้อที่1ใน4ของไร่นั้นออกมาเป็น2ชั้นชั้นบนมีอยู่3ห้องนอนรวมทั้งห้องน้ำอยู่ในตัวส่วนชั้นล่างก็เป็นห้องครัวบ้างห้องนั่งเล่นบ้างเขาให้คำพูดหรือว่าคอนเซ็ปต์มาแค่นี้เราจะทำขึ้นมาได้ไหมครับไม่ได้เนาะรู้จัก Photoshop นะครับมารู้จักโปรแกรม Photoshop เนาะทุกวันนี้ก็มีโปรแกรม Photoshop ที่ช่วยในการออกแบบได้อย่างง่ายดายน่าจะรื้อฟื้นนะความจริงสถาปนิกเนี่ยคนไหนที่มีจินตนาการดีเรามักจะเรียกว่าสถาปนิกนึกก็คือจินตนาการแต่มีรูปทรงต้องเก่งรูปทรงเรขาต้องเก่งวิชาเรขาความจริงเนี่ยวันนี้มันมี Photoshop ก็มาช่วยโอ้ยช่วยเยอะมากเลยในเรื่องของจอคอมพิวเตอร์ช่วยมากเหลือเกินไวด้วยจะเอาแบบไหนมุมไหนมันทำได้หมด Photoshop มันช่วยงานสถาปัตย์ได้อย่างดีมากๆขอให้มีจินตนาการลองสิครับทำเสนอขายขายไอเดียนั่นจะบอกวิธีเป็นอาชีพหนึ่งขายไอเดียออกแบบออกทิ้งออกควั่งไว้ใส่เข้าไปในเฟซหรือว่าใน YouTube เนี่ยนะมันเป็นพวกนึงเป็นลิขสิทธิ์เสนอขายผ่านจอแค่นี้ก็สามารถที่จะประกอบอาชีพอยู่ในบ้านเราได้ยังดีกว่าเดินไปเดินมาอายุ40กว่าแล้วเนี่ยอย่าให้เสียดายวิชาความรู้ที่ติดตัวมาหรือฟื้นซะที่ว่ามันต้องใช้คิดนี่มันไม่ใช่ความคิดเวลาคิดมันจะปวดหัวเดี๋ยวนี้หายปวดหรือยังครับก็ถ้าไม่คิดก็ปวดน้อยหน่อยถามว่าเดี๋ยวนี้ยังปวดอยู่หรือเปล่าครับหัวปวดอยู่ถ้าคิดเรื่องอะไรก็ปวดเดี๋ยวนี้ปวดอยู่ไหมครับปวดอยู่ดูผมล้างมือก่อนเนาะผมจับแป๊บเดียวหายเลยนะครับไม่เกิน2นาทีขึ้นอ
ันนี้เอาหายปวดหัวก็กลับบ้านนะเอาเรื่องเดียวเดี๋ยวหลายเรื่องเพราะว่ามันจะไม่ได้อะไรในสุดท้ายแล้วเอาเรื่องเดียวเนาะอย่าเอาหลายเรื่องเอาเลยเรื่องสุดท้ายจะไม่ได้เลยผมจะรู้เรื่องตรงนี้ใช่นะท่านนี่ตรงครับหัวจริงไหมครับคลายจริงหายจริงไหมครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับหายห้าสิบห้าสิบได้ห้าสิบเนาะแปลว่ายังลงเหลืออยู่เนาะนั่งสบายใช้เวลาสบายแล้วมันจะคลายออกเองคลายออกมันเองตอนนี้ประชาชนคลายออกมันเองอย่าเพิ่งแชร์ขอโทษค่ะเพราะว่าเวลานี้อยู่ในวาระที่คนไม่แชร์กันใช้กันได้เลยจ้ะนี่เชิญครับหนูคิดว่าค
คุณลุงใช้กรอกอันนั้นก็เลยถามเขาว่ามีบัตรประชาชนมาไหมไม่ว่ากันเป็นไงหายปวดไหมหัวได้ไหมครับตอบได้ยังมันจะค่อยๆสลายเป็นเล็กน้อยสองน้อยเองครับนั่งใกล้ๆกันคุยกันผมขอเวลานอกนิดนึงคุยกันถามเอาเองวันนี้ช่วยป้องกันให้หายปวดของเรียบพออ
เดี๋ยว30ถามว่าพอใจไหมพอใจพอใจเหรอพอใจเนาะพอใจเหรอ 30% เหลือ 30% ฟังให้ดีนะคำถามง่ายๆคำถามง่ายๆตั้งแต่เมื่อวานนี้เช้าถึงเย็นกับวันนี้เช้ามาถึงวันนี้เดี๋ยวนี้อาการปวดเช้าวันนี้มาถึงก่อนที่คุณจะสัมผัสตัวแต่ว่าการปวดวันนี้เท่ากันไหมไม่เท่าวันไหนมากกว่ากันวันนี้ตอนเช้ามากกว่าเช้าวันนี้มากกว่าปวดมากกว่าปวดเยอะเลยก่อนมาที่นี่กินยาแก้ปวดไหมครับยาโจ้ไปครับยาโรคประจำตัวถามว่าโรคประจำตัวมีอะไรบ้างครับความดันเบาหวานไขมันไตหัวใจ5อย่างฟังดีนะไตด้วยนะครับเพราะว่าเพราะประเด็นไตอย่างเดียวอาการที่หมอบอกว่าเราเป็นโรคไตคือว่านั้นอาการมันเป็นยังไงปวดครับปวดไตไตอยู่ตรงไหนครับข้างหลังอยู่ตรงหลังก็แปลว่าตอนนี้ยังปวดอยู่นั่นนะนั่งรถจะปวดครับถ้าในวิ่งนั่งรถมาประจำไม่ปวดไหมปวดที่หน่อยเดี๋ยวนี้ปวดไหมครับไม่ปวดมันกระเทือนแล้วมันจะปวดแล้วกระเทือนแล้วครับถ้าอยู่นิ่งๆไม่ปวดเลยถ้าเต้นหย่อนๆยังไงปวดไหมครับปวดครับลองดูนะที่ผมรักษาให้แต่บางทีนี่นะครับเต้นหย่อนๆยังไงก็เช่นไม่ได้ครับลองเดิมมันไม่ได้เดี๋ยวนี้ได้ไหมได้ไหมแล้วเจ็บนิดๆอยู่เจ็บอยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้นะครับนั่งลงตรงไหนเจ็บอ้าวนะพอถ้าไม่สบายครับจะช่วยThank you.
สิกระโดดเจ๋ง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 อะไรเนาะเข็นโอ้โหตาดีจังแต่เป็นอาทิตย์ดีมากครับขอบคุณมากครับหายไหมดีขึ้นดีขึ้นนั่นแหละไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วจบเห็นไหมแค่นี้หมอหายปวดยังไงที่บอกว่าเหลือแค่20-30%เนี่ยอื้อนะแต่หายปวดนะครับแค่อื้อเนาะดูซิสามผมอีกทีนึงอื้อตัวไหมเดินใช่ครับตัวหนักไหมระหว่างเดินมาเดินกลับสานกันไหมครับเราจะเสียงดีขึ้นไหมเจ็บน้อยลงเจ็บน้อยลงลองนั่งยองดูสิครับนั่งยองแล้วก็ลุกขึ้นดูสิฟังตัวขึ้นไหมนะไปถึงบ้านต้องกายบริหารแบบนี้นะนั่งเฉยๆไม่เอาก็ทำได้ช่วยตัวเองตอนนี้ต่อไปก็ช่วยตัวเองในการขับเคลื่อนเคลื่อนย้ายตัวให้มันแคบคล่องว่องไวครับลุงออกช่วยปวดหัวหายปวดหลังเอวปวดมากหรือปวดน้อยแทนที่จะหายมันนะครับส่วนลุงออกได้ช่วยไปเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ช่วยตัวเองในการเดินเหินก้มเงยนั่งยองขึ้นโอเคนะครับเจอกันคนละครึ่งทางความจริงผมช่วยไป 80% แล้วนะครับคุณก็มาช่วยตัวเอง 20% ต่อไปก็ช่วยตัวเองเพิ่มขึ้น 30-40-50% เป็น 100ก็จะเป็นล้นตัวเองสุดท้ายแล้วนะจำมาไว้ใช้นะครับทำเองด้วยนะครับเพราะเรื่องนี้มันต้องเรื่องด้วยคนอื่นช่วยอย่างลูกหมอช่วยมาได้ถึง 80% แล้วอย่างต่ำได้แล้วที่ว่าเพราะหมอหายป่วยแล้วใจที่ว่าเมื่อกี้ที่ว่าผมเพราะว่าผมช่วยไปได้ 80% แล้วนะใช่นะผมตัวเองแค่ 20% ในชีวิตประจำวันเพิ่มเป็น30-40-50-60-70จบแปลว่าเราก็จะขึ้นตัวเองได้รักษาตัวเองได้ต้องคิดอย่างนั้นแต่อย่าไปพึ่งหมอจะพึ่งมาหลายปีแล้วขอบคุณเขาที่เขาช่วยเราวันนี้ถึงวันนี้ที่มาเจอครับต้องคิดอย่างนั้นให้ได้ไม่งั้นชีวิตนี้อยู่ภายใต้ยาอยู่ภายใต้เงื่อนไขของหมอสั่งสุดท้ายก็ไปทำอะไรไม่ได้เลยประกอบอาชีพอะไรล่ะกลายเป็นคนที่ไร้ความสามารถเพราะ
มีความรู้มีความสามารถอยู่แล้วที่บอกว่าสถาปัตย์ไอ้ฟื้นฟูความสถาปัตย์ไปออกแบบคลายคลายแน่นอนไอ้ความคิดทำงานผ่านจอเห็นไหมครับเป็นอาชีพไม่อย่างนี้หรอกเอาคอนเซ็ปต์ไอเดียของเราไปใช้แล้วก็จะเกิดในชีวิตจริงชีวิตนี้จะได้เมคมันนี่ได้บ้างอายุขนาดนี้เมคมันนี่ไม่ได้เลยก็เสียดายเนาะเข้าใจนะก็จะภาษาลุงเนาะเย็นๆก็เจอกันสองทุ่มจะดูกันบ้างอย่าไปลงทะเบียนก็เลยกลัวเพราะว่าถ้าเกิดเขาพลาดทำอะไรไปตายเขามานั่งรับช็อตกระปุกแล้วยังไม่ได้ให้เขาใช้นี่ก็คือว่าถ้าใช้เขาไปเรียนสายวิชาชีพเกี่ยวกับงานอาชีพที่เขาแบบพอจะทำได้เมื่อกี้ถามว่าเบเกอรี่เอาไหมอยากจะทำอะไรก่อนนะครับทำไมล่ะไม่อยากทำอะไรแล้วมาทำไงอยู่ไม่ได้ฉันต้องอยากจะทำอะไรชอบเล่นดนตรีอย่างเดียวดนตรีที่เล่นนั้นไม่เบื่อดนตรีดนตรีมันก็งานดนตรีคือดนตรียี่ห้อเดี๋ยวทุกอย่างทุกวันนี้ก็กีตาร์กีตาร์นี่นะเล่นกีตาร์ไว้เพื่ออะไรประกอบอาชีพได้ไหมครับถ้าเป็นแถวบ้านนอกได้ที่สุงไหงโคลงที่บ้านเกิดผมจะมีห้องอาหารแล้วก็จะมีคนไปเล่นกีตาร์ที่ร้านอาหารแต่ต้องเล่นแต่ต้องเล่นได้หลายเพลงหน่อยครับครับเล่นได้ร้องได้ด้วยไหมเสียงไม่ดีก็อะไรก็ได้ครับขอให้ประกอบอาชีพให้ได้แต่มันจะไม่เบื่อมันเวลาที่อยู่เงียบๆแล้วมาเล่นมันก็ทำให้จิตใจเบิกบานด้วยงั้นด้วยนะดนตรีผมด้วยนะมันกับหมู่บ้านเงียบๆไม่มีเสียงอะไรมีแต่เสียงรถก็ถ้ามีเสียงดนตรีก็จะทำให้คึกคืนอะไรอย่างเงี้ยไม่เงียบครับผมครับทั้งนั้นเองก็ฟังจากทางบ้านเลยครับผ่อนคลายได้โอเคแล้วก็หาอะไรมาเล่นเพื่อแต่ผมผ่อนคลายแล้วก็ฝึกปรือด้วยในเวลาเดียวกันในรถถ้ามีความคิดสร้างสรรค์มันไปได้หมดแต่มันประกอบอาชีพยากไงต้องเก่งต้องเอามุ่งมั่นเป็นอาชีพมันก็เป็นอาชีพได้เล่นแบบเพื่อเพลินเจริญใจเป็นธรรมดานี่ก็ไม่ได้เป็นอาชีพก็ผ่อนคลายไปเฉยๆก็เป็นอาชีพเลยอ
แล้วจะรู้จักบ้างสิจะได้มองหาอาชีพได้ใช่ไหมล่ะไปเห็นอะไรมันหลากตายหลายหลายอย่างเฮ้ยมันน่าทำไอ้นี่ขายนะไม่รู้ต้องคิดทำเลยเพื่อนเคยบอกให้ไปเดินสามเพลงไปดูของว่าเขาขายอะไรแต่เราชอบขายชอบอะไรก็มาทำเป็นอาชีพเราเลยใช่แต่ยังไม่ได้ไปซื้อมาขายไปอ่ะเดินทางหน่อยต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้นะใช่ไหมฮะมันต้องอย่างนั้นให้ได้นะครับไปวันไหนก็ว่าต้องคิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเปิดหูเปิดตาไปดูนั่นดูนี่พอที่ขายซื้อสิ่งนั้นมาขายที่นี่เราก็เป็นแค่เดินทางนี่เองซื้อขายหนังสือหนังสือจะขายได้เรื่อยทุกวันนี้ผมว่าลำบากนะเสือจะลำบากหนังสือออกแบบบ้านเล่นสวนบ้านไอเดียอะไรแบบนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันตกนะบ้านเล่นสวนถ้าวันนี้หนังสือนะเพราะว่ามันตกเพราะว่างานก็ดีไซน์พวกนี้สื่อของป้าในสวนมันอยู่ใน YouTube ของแม่ทุกวันตอนฟอนพวกนี้ผมซื้อพวกนี้อ่านตอนเรียนก็ซื้อพวกนี้อ่านแล้วก็มาทำงานสังคมจารย์ใช่ครับใช่ครับก็เลยว่าถ้าเรามาเปิดร้านขายเองนาทีนี้เมื่อถึงนาทีนี้หนังสือผมมันไม่เวิร์กครับครับไม่เวิร์กนาทีนี้ไม่เวิร์กเมื่อ5ปี10ปีโอเคนะ10ปีก็แล้วกันผ่านมา นาทีนี้ไม่ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนานแล้ว นะ ไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยนะพอคุยกันบ้างเพื่อนฝูงสรุปไปนะตกลงหายปวดหัวกี่เปอร์เซ็นต์ครับว่าพอใจกี่เปอร์เซ็นต์กันแล้วพอเปอร์เซ็นต์ด้วยหลังเอวตายกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มันไม่กลัวนะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนาะตกลงจบนะงั้นวันนี้จะจบแค่นี้โอเคนะต่อไปก็ไปพักผ่อนไปออกกำลังกายที่บ้านผมใช้คำว่ากายบริหารกระโดดโลดเต้นเดินก้มเงยทำนู่นนี่นั่นต้องทำฮะแต่ทำอะไรที่บ้านกวาดบ้านถูบ้านลดต้นไม้ถ้าปลูกต้นไม้พวกนี้ต้องทำฮะทุกอย่างต้องทำถ้ามีประโยชน์มันเกิดผลผลิตโอเคนะครับมีไก่มีพื้นที่เลี้ยงไก่ครับที่บ้านช่องหัวอย่างน้อยต้องกินไข่มันเยอะถ้าบอกเลี้ยงสัตว์ง่ายๆจะตายก็จบเหมือนกันเลี้ยงมาเธอตายก็ใช่หัวมันใช่ไหมฮะมันตายเองปล่อยมันมันจะตายมีคุณค่ามันแล้วกันเอาไว้กินไข่เลี้ยงมา 3-4 ตัวก็กินเน่าไข่เนี่ยตัวผู้1ตัวตัวเมีย4ตัว5ตัวเดี๋ยวไม่ได้กินแล้วครับบริเวณก็ได้แหละครับเรื่องบริเวณก็ตัดหมากันจัดสรรให้มันอยู่ให้มันวิ่งได้บ้างปลูกต้นไม้ขึ้นมาเป็นผักให้มันกินครับผมให้มันหมุนเวียนกันทำไปนะไปโอเคนะนี่ดีกว่าเยอะเฉยดีกว่าเยอะถึงจะมีพื้นที่น้อยๆก็ทำไปได้กินแน่นอนเลี้ยงไข่เลี้ยงไก่ได้กินแน่นอน4-5 ตัวได้กินไข่แน่ๆเห็นไหมไม่ต้องไปซื้อไข่กินแล้วโอเคเนาะเอาจบมาผมก็จะได้นี่ตอนแรกบอกคุณลุงไว้ว่าจะพาคุณครูมาด้วยค่ะแล้วปรากฏว่าครูก็เลยมาไม่ได้อาจารย์คุณค
ูที่วันคือลูกเขาเป็นบวชเป็นพระค่ะแต่ว่าตัดลำไส้ไปเหลือ15เซนแล้วก็ให้อาหารทางเส้นเลือดไปให้เรามาไม่ได้อะไรกันนะก็แล้วไปเราคนที่แรกนัดวันนี้ก็เลยมาไม่ได้โอเคก็แล้วก็คุณพ่อก็จะมาด้วยก็เลยมาไม่ได้เหรอพี่เคยมาแล้วนะคุณพ่อยังไม่เคยมาค่ะเขาก็จะมาก็เลยมาไม่ได้โอเคไม่เป็นไรจบนะนะคุณลูกหนูถามนิดนึงค่ะพอดีวันก่อนที่หนูดูไลฟ์สดของคุณลุงค่ะแล้วตอนที่คุณลุงสายแสงนะคะแล้วดีคืนนั้นน่ะหนูฝันอ่ะเหมือนหนูมีอะไรสักอย่างออกมาเป็นกลายเป็นคล้ายๆสัตว์อะไรสักอย่างจะว่าออกมาจากไหนในลำคอหนูเองใช่ค่ะแต่ในฝันนั้นค่ะแล้วหนูก็ว่าเอ๊ะทำไมมันออกมาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตื่นขึ้นมาหนูก็นึกอ๋อเมื่อคืนลองดูไลฟ์สดแสงของคุณลุงหรือว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ดีหรือเปล่าแล้วก็อยู่ในตัวเราก็ออกมาแค่นิดเดียวสรุปเลยว่าที่มหาวิทยาลัยมันดีหรือไม่ดีที่ความสุขตัวในความสุขตัวหนูรู้สึกมันไม่ดีไม่ดีนะสิ่งที่ออกจากตัวเราไปมันไม่ดีมั้งแล้วร่างกายเราถึงจะมาสดชื่นไหมวันนั้นก็ไม่ถึงกับสดชื่นมากแต่มันก็ไปพอไปได้แต่ว่ามันไม่ถึงกับสดชื่นมากแล้วหลังจากนั้นก็ซึมจิตรู้สึกซึมบอกไม่ถูกตัวเราเป็นธรรมชาติต้องเข้าใจในมิติธรรมชาติต้องเข้าใจกลไกธรรมชาติให้ได้ครับอยู่กับธรรมชาติไม่รู้ต้องเข้าใจธรรมชาติให้ได้ถ้าธรรมชาติมันจะมีการแลกเปลี่ยนมันจะมีการเชื่อมโยงมันจะบูรณาการกันมันจะถักทอมันเองไอ้วิทยาศาสตร์ของกินของอยู่ของใช้นี่ก็ถือว่าเป็นภายนอกกายมันซัพพอร์ตกันในกันธรรมชาติมีความคิดต้องคิดในเชิงธรรมชาติด้วยมันจึงจะพาเราไปชาติสุดท้ายได้นะครับคิดในเชิงธรรมชาติ
ธรรมชาติในตัวเราเนี่ยก็อยากจะเริ่มต้นที่หัวใจหัวใจเต้นต้องรู้สึกว่ามันเต้นแล้วก็หายใจเชื่อมโยงเพราะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้ในการที่จะไปหาทุกเรื่องในร่างกายแล้วหัวใจกับปอดและสมองมันจะเป็นศูนย์กลางหรือเป็นตัวจับสำคัญขยายไปสู่อวัยวะต่างๆทั้งหมดได้แปลว่าเราต้องไม่รู้หัวใจมีของเรามันเต้นรู้สึกไหมเต้นเร็วเต้นช้าเต้นแรงเต้นมีจังหวะไม่มีจังหวะถ้ารู้ว่ามันไม่ปกตินับอากาศเติมเลยครับเติมเลยครับมีแค่นั้นเองธรรมชาติมีแค่นี้จะดูแลกันบุญเราไม่เพียงพอก็ไม่สามารถรักษาอารมณ์นั้นเอาไว้ได้ฐานบุญหรือว่าใช่ต้องบอกว่าฐานบุญไม่พอจริงๆฐานบุญมันต้องมีตัวหน่วงเหนี่ยวต้องเหนี่ยวนะส่วนมากผมจะแนะนำเรื่องของพ่อแม่เป็นฐานบุญเรานึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นฐานบุญเราแท้ๆต้องเชื่อมโยงกันถ้าแนะนำก็ต้องตรงนี้แหละใช้เป็นหลักนะฮะอย่างเดียวมันเป็นตัวตามกันไปทีหลังถ้าหากเป้าสายของกลุ่มสาธุก็พระรัตนตรัยยึดตรงนั้นเป็นหลักพระพุทธธรรมและพระอรหันต์ข้ามเลยฮะพระพุทธธรรมพระอรหันต์ข้ามคำว่าสงไปแล้วลงมาที่เป็นสองทีหลังถ้าจะลงพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์มีไม่มีไม่รู้หรอกเอาแต่ว่าจากภาษาลุงหงอกก็แล้วกันให้มันล็อกพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์ส่วนในพระสงฆ์ก็ทำบุญไปตามปกติกับพระสงฆ์องค์เนนใส่บาตรทำกิจกรรมทางประเพณีนิยมทางด้านพุทธศาสนาก็ไปตามรูปแบบไปตามเพียงนี้นิยมไปอย่าไปขัดอย่าไปเคืองอย่าไปทำได้มากได้น้อยก็ทำไปมันก็ขอให้อยู่ในกรอบพวกนี้นี่คือปัจจุบันและอนาคตคืออนุชาใช้เคมีประกอบการรักษาอ๋อเดิมใช่ไหมเดิมความเคยมีหรือเปล่าไปหาหมอเขาวินิจฉัยว่าเราเป็นอะไรในการรักษาก็ใช้เคมีมาตลอดนั่นแหละมาที่นี่สองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจนะฮะกับลุงโอ้ภารกิจแรกแล้วผมถามเองข้อมูลทางแพทย์ทางหมอส่วนฝั่งระเวงก็บอกความรู้สึกมันมีบรรทัดมีอาการเป็นยังไงบอกอาการในตรงนี้การแพทย์ว่าเราเป็นโรคอะไรการแพทย์ก็วินิจฉัยส่วนอาการคือของเราเองมาถึงที่ผมก็แก้อาการให้เช่นนอนไม่หลับถือเป็นอาการปวดหัวถือเป็นอาการปวดหลังเอวก็ถือเป็นอาการไตไม่หายไหมครับส่วนทางแพทย์เขาบอกว่าเป็นโรคไตไม่หายก็เป็นอะไรส่วนของเราคืออาการแล้วมันมีอาการปวดหลังปวดเอวขับถ่ายสะดวกมันก็โอเคจบแล้วต่าง
ข้อมูลที่ผมช่วยคือเรื่องของศูนย์วิจัยช่วยก็คือทางฝั่งลงช่วยไปแล้วก็บอกตามนั้นบอกอาการหายกี่เปอร์เซ็นต์ก็บอกเสร็จแล้วก็ช่วยกำกับมันมีตัวตนมันมีบุคคลในกรณีนี้ฮะถ้าถามผู้ที่เข้าถึงพระธรรมเขาจะส่งเขาเป็นสะพานให้ได้นะคนที่เขาถึงธรรมโสดาสกทาคามีเขาแค่เป็นสะพานให้นั่นเองแต่เพราะว่าคนที่เขามีภาวะทางธรรมนี้มันไปรู้เห็นในมิติเนี่ยก็ทำผ่านถ้าก็ทำปฏิบัติเองได้เนี่ยก็ตรงโดยตรงในของเราก็ได้พ่อแม่ปู่ย่าได้รับถ้าเราปฏิบัติได้เองนะบางทีทำได้เองพงศาคณะญาติก็ได้เองทำได้นะถ้าทำไม่ได้ก็อาศัยผู้อื่นครับผู้อื่นก็ยากในการที่จะบอกให้รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่มันไม่เปิดเผยตัวตนเข้าถึงพระธรรมระดับไหนมันก็เลยทำบุญกับใครมันก็ลำบากก็เลยกลายเป็นความเชื่อมาตลอดทำบุญนู่นนี่นั่นก็ยังดีนะยังพอมีความเชื่ออยู่ถ้าไม่เชื่อก็ยังหลงแถวหลงทิพย์อีกนานไกลกันนู่นนั่นครับไม่ถ่ายใช่ไหมเดี๋ยวลองอีกทีอัดต
ถ่ายแค่ครั้งเดียวแต่ไปวันที่จับได้อยู่บ้านก็เปิดไฟแล้วได้ไหมได้โอเคโอเคเราใช้ได้อึ๊บนี่ยังเหลือตัวนี้ตัวเดียวI'm going to go back.
็สอนคุยกันนี่เลยคุณชายคำว่าสอนคือคุยกันนี่เลยใช่ไหมนะเราจัดคอนเสิร์ตไปซะคำว่าสอนสอนขอให้เป็นความพึงพอใจซะมากกว่านะง่ายดีด้วยทางฝั่งผมผมจะอะไรพริกไทยขึ้นกับตัวเองต้องการให้จับตัวเองเป็นตนาดีตรงนั้น